birthday to you. เกิดของเก๋นะครับผมเข้ามาหน่อยของเห็นครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของเก๋นะฮะเราก็เลยจะฉลองวันเกิดกันหน่อยนะฮะมื้อแรกของเรานะครับผมที่นี่เลยเป็นร้านใหม่นะฮะสุรุสุรุสุรุโอเคไปกินกันเลยดีกว่าโอ้ร้านนี้นะฮะมีวากิวถูกมากเลยนะฮะทำไมมันถึงถูกอย่างนี้แต่มันไม่เขียนบอกว่ากี่กรัมอะไรยังไงเนาะแต่เมนูแบบดูน่ากินมากเลยอ่ะถ่ายรูปดีนะสวยนี่แซลมอนดูแบบดูน่ากินนะว้าวโถนี่น่าโรนะฮะน่ากินนะเอาดิเราเอาเลยโอ้เมนูมีวาไรตี้มากนะมีเยอะแยะมากเรื่องไม่ถูกเลยจ้าโอ้นี่ครับผมจะสั่งอันนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าวากิวแท้ๆในราคาที่จริงใจนะฮะ680นะครับผมจัดมาเลยอันนี้ป้าของผมมาแล้วนะฮะนี่ข้าวผัดหน้าเนื้อวากิวครับผมเฮ้ยใช้ได้อยู่ดูน่ากินอันนี้ของนิกินะครับผมเป็นแคลิฟอร์เนียโรลใช่ไหมซิมเพิลมากเลยอ่ะนิกิกินดูหน้าตาเก่งเงี้ยเลยนะครับเก่งเงี้ยเด็กดื้อเนื้อวากิวนะครับเนื้อวากิวเนื้อวากิวแบบเต็มๆนะนี่สยามนะฮะวันนี้เป็นวันเกิดของเก๋นะครับผมก็เลยจะพามาล่องเรือล่องทะเลนะฮะล่องออกไปเลยนะครับผมล่องแม่น้ำเอาเหรอล่องแม่น้ำล่องแม่น้ำนะฮะเจ้าพญานะครับผมก็วันนี้นะครับผมลองเซิร์ชแล้วนะฮะก็เลยไปกับเรือเจ้านี้นะฮะ Meridian Cruise ครับผมนะฮะนี่กำลังมาเลยนะครับผมกำลังเทียบท่าตอนนี้ผมก็ลัคกี้นิดนึงนะฮะฝนตกหนักเลยครับผมดูดูอันนี้ดีกว่าครับเรือที่กำลังเข้ามานู่น Meridian Cruise กำลังแล่นมาแล้วนะครับผมใหญ่เลยนะฮะเรือแบบอย่างใหญ่เลยแต่ว่าเป็นไฟแบบสีเหลืองตรงขอบนะฮะโอเคนะเขาเอาผ้าใบลงมาแล้วนะผ้าใบใสๆเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะฮะก็เป็นวันที่ลัคกี้ของเรานะฮะลัคกี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีเป็นอินดอร์ด้วยนะฮะก็คือเป็นชั้นล่างนะเป็นแบบติดแอร์นะครับผมแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยเขามีบุ๊กไว้เต็มเลยนะฮะก็เลยไม่เป็นไรนะฮะเราก็อยู่ชั้นบนแต่ว่าไม่เปียกแน่นอนนะฮะแล้วก็กับนิกกี้ด้วยเล่นเกมอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในเรือกันเลยดีกว่าครับผมไปมาถึงแล้วครับผมนี่นะฮะเมื่อกี้เปียกเลยไม่ได้ถ่ายรูปเรือด้านนอกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขากลับจะถ่ายอีกรอบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับผมคนเยอะนะฮะนี่ครูกันเข้ามาที่อาหารแล้วนะฮะบนขึ้นมาบนที่อาหารนะครับผมเต็มเลยนะฮะมันช่างโรแมนติกจริงๆนะครับผมตอนนี้นะฮะมีคนมาร้องเพลงให้ฟังแล้วก็นั่งตรงข้ามสาวสวยมันช่างเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากเลยนะฮะเรือเคลื่อนออกไปแล้วครับผมเฮ้ยนี่กี่มาดูนี่ไปหน่อยมามาอะไรนี่วะก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยฝนมันตกนิดนึงนะครับผม
ว้าวมีเรือเล็กเรือเล็กนั้นมาด้วยนะฮะโอ้แล้วก็มีเรือเป็นแบบ private ส่วนตัวด้วยนะครับผมด้านซ้ายมือนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมสองฝั่งนะฮะก็จะมีใช่ก็จะมีไอคอนสยามด้านขวานะครับผมแล้วก็ลงไม่ใช่เลเจนด์สยามนะว้าวเรือนี้เร็วมากนี่ด้านนี้ก็จะมี White Orchid River Cruise นะฮะก็เป็นเรือใหญ่อีกเรือนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะตามล่านะฮะเที่ยวบนเรือกันหลายๆลำนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับผมว่าแต่ละลำอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมว้าวดูของหวานกันนะฮะของหวานก็ไทยๆครับผมนี่เค้กช็อกโกแลตนะฮะบราวนี่เป็นส่วนตัวหรืออะไรกันนะฮะไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่ private เลยการจัดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันดูแบบติดกันอะไรเงี้ยแล้วก็บัฟเฟ่ต์มันต้องไปตักเองมันก็จะแบบติดเกียรติกับคนอื่นโน่นนี่อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับให้ได้ในจุดนี้นะถ้าเกิดขึ้นมาบนเรือนะครับผมมีเมนูเนื้ออกที่ครูสอื่นไม่มีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูครูสอื่นกันบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยที่ผมขึ้นก็คือ Meridian Cruise นะครับผมราคา890บาทต่อคนนะฮะผู้ใหญ่จากราคาปกติ 1,000 กว่าหรืออะไรประมาณนี้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ย890บาทต่อคนนะฮะรวมทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรต้องเอ็กซ์ตร้านอกจากคิดว่าถ้าคุณต้องสั่งเครื่องดื่มเพิ่มนะฮะว้าวคนเริ่มหยุดแล้วครับผมมีบริการเก็บเข้าไปให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นเก็บกวาดนะฮะสุดยอดเลยลูกพี่ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมภายในนะฮะแล้วนี่ก็บรรยากาศข้างนอกนะครับผมท่าวังหลังรอยัลเจ้าพระยาเป็นเซสนะตอนนี้นะฮะเราผ่านที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วยนะครับผมตอนแรกก็อาจจะโรแมนติกนะฮะแต่ว่าครอบครัวใหญ่เราก็กลายเป็นสนุกมากกว่าโรแมนติกสนุกไหมกิ๊กมันฟินตรงกุ้งนะครับกุ้งมันตัวใหญ่ใช้ได้นะเนื้อแน่นๆเลยสดๆนะฮะแล้วมันฟินตรงที่เก๋แก่ให้เนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะเราถึงจุดกลับเรือแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา2:45 นะฮะ Happy birthday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  to you Day toHappy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.Thank you.
อยนะครับผมวันนี้กับเบิร์ธเดย์ของใครครับเบิร์ธเดย์ใครเฮ้ยนิกกี้ครับผมคุณเก๋นะครับผมม้านะฮะครับผมแล้วก็ลาไปก่อนนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมไม่สนุกไม่สนุกนะฮะโอเคกินอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมก็เขามาส่งเรานะฮะตอนนี้เป็นเวลา4:10 PM นะฮะเราก็เข้ามาอยู่ที่ไอคอนสยามเรียบร้อยนะเต็มตัวกับบ้านนะครับผมลาทุกคนไปก่อนนะครับผมกับคลิปนี้นะฮะใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับการล่องเรือนะครับผม Meridian Cruise นะฮะถามมาได้เลยถามนิกกี้ก็ได้นะนิกกี้ก็ห้ามถามห้ามถามโอ้โหโอเคไปเลยไปบาย